ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศก็ตื่นหน้าในสมัยก่อนจะต้องใช้เวลานานนะแล้วก็คนไข้จะต้องอักเสบบวมก่อนจะแผลหายในเป็นเดือนนะฮะก็โดยทั่วไปเนี่ยโดย general นะฮะทั่วโลกเขาจะใช้ดมยาเนื่องจากการตื่นหน้าใช้เวลานานแต่ทางบางมดเทคนิคนี่เราพัฒนาเป็นใช้ยาชาได้นะครับคนไข้ก็จะเจ็บน้อยหลังผ่าตัดก็กลับบ้านได้แล้วก็บวมไม่มากแล้วก็โรคแทรกน้อยศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศ